กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้เรามารีวิวเกมมือถือเกาหลีที่มาได้สักพักแล้วล่ะนะแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ลองเล่นนะครับนั่นก็คือเกม Lost Kingdom นั่นเองนะครับก็เป็นของค่าย433เล่นแล้วก็สนุกดีระบบการเล่นก็หลากหลายใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ตีเส้นใต้ไว้ว่าผมอ่านไม่ออกเช่นเดิมนะครับภาษาเกาหลีเนี่ยแต่ว่าผมก็เล่นจนมีข้อมูลระดับหนึ่งและหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้ก็เลยรีวิวเลยละกันนะครับอ่ะเข้ามาในเกมครับมีให้ตกลงอะไรด้วยนะก็กดตกลงได้เลยนะมันก็บอกว่า SMS อะไรสักอย่างไม่ต้องสนใจนะคือถ้าเกิดเราล็อกอินกับ Google Play เอาไว้นะมันก็จะทำการซิงข้อมูลให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องทำวิธีการย้ายโครงใหญ่เครื่องอะไรแค่ซิง GooglePlay ID เอาไว้นะมันก็จะโอนข้อมูลให้หากันโดยอัตโนมัติเลยและเกมนี้ไม่มีความจำเป็นต้องรีต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะเผื่อใครบอกว่าอยากจะย้าย ID คือผมอ่านไม่ออกด้วยแหละก็คือช่วยไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็คือแนะนำว่ามันไม่จำเป็นไงมันไม่จำเป็นต้องย้าย ID อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารของเขานะฮะก็กดปิดก็ฝั่งนี้ครับก็คือจะไม่ให้โชว์ทั้งวันอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะเข้าไปเล่นกันเลยละกันนี่เป็นไง Lost Kingdomโอเคนะนี่เข้ามาก็เป็นแบบนี้เลยครับก็มีจริงๆมันมีให้สร้าง3ตัวละครนะครับพอดีผมเล่นนักเวทไงนักเวทมันเพิ่งมาด้วยเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเบอร์เซอร์เกอร์ไหมไม่ใช่นะฮะกาเดียเตอร์นะครับก็คือเป็นดาบใหญ่นะครับอีกคนนึงรู้สึกจะเป็นดาบคู่ใช่นะฮะเป็นดาบคู่นะฮะนี่ครับสเลเยอร์นะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือนักเวทซึ่งผมเล่นไปแล้วเลเวล22นะครับนี่ก็คือจุดเด่นน่าแตกต่างกันแหละนะแตกต่างกันคือนักเวทนี่จะตีแรงมากแต่ว่ามันบางมากนะครับมันบางมากก็เป็นว่าผมจะเล่นนักเวทก็แล้วกันนะครับคือมันแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบอาชีพไหนก็เล่นอาชีพนั้นก็แล้วกันแล้วก็ขยันเล่นหน่อยมันก็จะเก่งเหมือนกันนั่นแหละครับไปเล่นกันเลยแล้วกันเนาะผมเล่นต่อจากไอดีเดิมนะครับคือเกมเนี้ยมันจะสอนตลอดเพราะฉะนั้นให้จดจำสิ่งที่มันสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ถ้าอ่านไม่ออกก็คือต้องจดจำนิดนึงว่าเอ้ยเมนูไหนทำอะไรอัปเกรดอย่างไรมันมีสอนอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเมื่อเข้ามาครั้งแรกก็เห็นว่ามียังมีเรื่องของโปรโมชั่นอยู่ก็ปิดไปนะครับปิดไปเกมเกาหลีชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบแบบโชว์มาเยอะๆนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าเราจะอยู่ในเมืองนะครับเนี่ยแล้วก็เดินไปมาได้นะเนี่ยกดคลิกที่คนอื่นก็ได้แต่ผมอ่านไม่ออกสักอันนะครับก็เนี่ยมันสามารถที่จะเดินในเมืองได้นะครับแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องเดินหรอกอ่ะเรามาดูระบบของเกมกันเลยก็แล้วกันนะครับอันแรกที่อยากนำเสนอเลยคือด้านล่างก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการลุยดันเจียนนะครับนี่การลุยดันเจียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปลุยให้ดูกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคือเกมนี้มันมีออโต้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือออโต้สกิลนะครับจะเสียตังค์ในการใช้ออโต้สกิลแต่คือเกมนี้มีระบบออโต้โจมตีอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเพิ่มบัฟโจมตีป้องกันอันนี้ไม่รู้คืออะไรน่าจะเลือดละมั้งอ่านไม่ออกนะครับส่วนอันนี้คือเป็นตั๋วผ่านแต่เกมนี้ตั๋วผ่านเราไม่ค่อยมีมันได้ยากนิดนึงคือถ้าเกิดเราผ่านด่านไหน3ดาวไปแล้วเราจะกดผ่านได้เลยทันทีไงแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดผ่าน3ดาวไปแล้วเราสามารถลงด่านนั้นได้เรื่อยๆเหมือนบอทอ่ะกดตัวเนี้ยแล้วมันก็จะบอทไปมันจะมีบอกครับว่ามันจะบอทให้เรากี่รอบนั่นแหละนะก็บอทได้ส่วนอันนี้คือคำแนะนำครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะเนื่องจากนักเวทอย่างที่บอกพลังโจมตีเนี่ยแนะนำเนี่ยเกินกว่าที่เขากำหนดไว้ตั้งเยอะแต่พลังป้องกันดูสิเห็นไหมน้อยกว่าที่เขากำหนดไว้มันก็น่าจะสู้ได้แหละมั้งอ่ะไปสู้เลยนะครับ energy เกมนี้เป็นรูปธงนะครับเล่นกันยาวๆ energy ไม่หมดง่ายๆครับคือมันแจกเยอะถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นนะเล่นเลเวล1ถึงน่าจะ25ได้สบายๆเลยมั้งก็คือไม่ต้องแบบรออะไรกันตั้งนานอะไรอย่างนั้นนะฮะและเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นยากเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ขึ้นยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมเล่นแป๊บเดียวไว้22แล้ววิธีการออโต้ก็เนี่ยฮะกดข้างล่างออโต้ส่วนที่เป็นรูปนี้ก็คือมันจะแค่ซูมเข้าซูมออกเท่านั้นเองดูกราฟิกนะครับนี่ผมเล่นในบูสแตกนะดูท่าครับเป็นไง สกิลจะมี3สกิลนะครับอันนี้คือการโจมตีธรรมดาส่วนโล่นี่คือการหลบครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันอย่างของนักเวทจะเป็นเทเลพอร์ตนะฮะส่วนอันนี้ที่เป็นรูปกระโหลกนี่คือศัตรูต้องล้มก่อนนะครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์กระโหลกให้เรากดนั่นแหละก็คือเป็นการกระทืบซ้ำนั่นเองนะฮะเป็นการกระทืบซ้ำเพราะนั้นก็จะมีสกิลคอมโบกันได้ด้วยบางท่าก็จะทำให้ศัตรูล้มอะไรเงี้ยแล้วเราก็กระโดดกระทืบซ้ำต่ออะไรอย่างนั้นอะไรเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ครับโย่ดูนี่คือท่าของนักเวทนะครับ
ือมันมีแค่3ท่านั่นแหละแต่มันอัปเกรดความสามารถของท่าได้ซึ่งมันมีการอัปเกรดโคตรเยอะเลยมันมีไปได้หลายทางมากนะครับเนี่ยแหละครับบรรยากาศอ้าวสู้กับบอสด้วยนะฮะโอ้อ่อนจุง นี่คือนักเวทแหละนักเวทคืออัดโคตรแรงแต่ว่ามันจะบางไงมันก็จะบางแล้วเกมนี้มีใช้โพชั่นด้วยนะก็คือถ้าเลือดน้อยๆอะไรเงี้ยก็กดใช้โพชั่นได้นะครับเจอบอสแล้วนะฮะเลือด2หลอดผมออโต้อย่างเดียวครับไม่อะไรทั้งสิ้นช็อตไปเลยเป็นไงล่ะโอ้โหนี่ครับกระโดดยิงครับปุ้งปังปุ้งปังนะฮะเป็นท่าคอมโบต่อเนื่องนะฮะของนักเวทคือลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็อัดศัตรูบริเวณนั้นแบบวาร์ปไปอัดวาร์ปไปอัดแหมนึกถึงดราก้อนบอลเลยวาร์ปอัดวาร์ปอัดจริงๆนักเวทเนี่ยโหดอย่างเงี้ยแหละแต่บางแต่บางนะครับอันนี้คือของที่เราได้ตังค์ที่เราได้ EXP ที่เราได้เวลาที่ผ่านนะครับและอันนี้ก็มีอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้คือกลับไปที่เมืองอันนี้คือเลือกด่านส่วนอันนี้คือไปดูเครื่องแต่งกายของเราก็คือเป็นระบบตัวละครอ่ะก็คือไปดูได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยส่วนอันนี้ก็คือเล่นใหม่อีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือไปด่านต่อไปเดี๋ยวไปด่านต่อไปแล้วกันรู้สึกจะเป็นด่านบอสละใช่ครับคือจะเป็นด่านที่50นะฮะยังคงเหมือนเดิมครับพลังป้องกันผมต่ำไปแต่ผมไม่สนใจผมลุย เพราะผมอัดแรงครับศัตรูนี่ยืนได้ไม่นานนะฮะเราแค่ตีเราตีธรรมดามันก็ตายกันหมดแล้วไอ้เบ๊พวกเบ๊ถ้าสังเกตนะเนี่ยข้อดีของนักเวทนะครับส่วนอาชีพอื่นใครเคยเล่นก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่ามันมีจุดอ่อนจุดเด่นอะไรยังไงนะฮะแต่มันก็คือน่าจะตามอาชีพนั่นแหละวอร์ริเออร์ก็น่าจะถึกหน่อยอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วไอ้สเลเยอร์ก็น่าจะโจมตีแรงแต่ก็จะแบบว่ากลางๆอะไรเงี้ยไม่ได้แรงสุดโต่งเหมือนนักเวทอะไรอย่างนั้นนะครับลองดูแล้วกันนะคือจริงๆเกมนี้มันเล่นได้ทั้ง3ตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่พอใจตัวนี้เราก็ไปเล่นใหม่อีกตัวได้เลยก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ว่ามันไม่ต้องรีไอดีก็ได้ไงคือก็แค่เปลี่ยนไปเล่นอีกตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับสังเกตนะเลือดผมลดไปเยอะนะทั้งที่เล่นไปแป๊บเดียวเองเนี่ยก็ต้องคอยกดโพชั่นนี่เป็นวาร์ปครับวาร์ปเกตครับภารกิจของด่านนี้คือให้ทำลายวาร์ปเกตนะฮะมีบอสออกมาเรื่อยๆครับไม่ใช่บอสหรอกเป็นตัวเก่งอะถ้าตัวเก่งมันจะมีสัญลักษณ์บนหัวดูเดชศัตรูมันโดดออกมาเรื่อยๆครับและสกิลเกมนี้คูลดาวน์นานเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีให้อัพได้ไงให้ลดสกิลให้ลดคูลดาวน์ได้นะสังเกตท่าของนักเวทนะครับก็มีสายฟ้าโดนหลายตัวมีพายุใช่ไหมไหลไปข้างหน้าแล้วก็มีน้ำแข็งรอบตัวนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตลงเลือดเกือบหมดนะเหลือแค่800นะครับและสังเกตมีการคอมโบด้วยนะยิ่งคอมโบเยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มความแรงความอะไรเยอะขึ้นนะครับนี่ผมจัดไป130กว่าคอมโบเลยเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะประมาณนี้อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยด่านที่6เปิดแล้วนะในเรื่องด่านที่51เปิดแล้วแล้วก็มีภารกิจใหม่มาโอเคก็ขอกลับไปที่เมืองก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้ามาใหม่เพื่อที่จะบอกระบบอีกอันนึงมันมีหลายระบบอยู่ในนี้เอาล่ะสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยก็คือเวลากลับมาที่เมืองมันจะโหลดสักพักนึงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นรับไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะก็รับได้นะครับอันนี้ก็ถามว่าเฮ้ยเราผ่านภารกิจรับของไหมก็กดรับได้เนี่ยแหละครับจะเป็นภารกิจนะฮะก็มันจะมีให้ทุกด่านนะทุกแผนที่เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยก็คือให้ผ่านด่านนั้นตามจำนวนที่เขากำหนดอย่างเงี้ยคือ40ครั้งถ้าผ่านเราจะได้ทองแดงมา80อันนะครับทองแดงนี่เอาไว้อัปเกรดอาวุธนะส่วนอันนี้ก็คือผ่านด่าน45ส่วนอันนี้ผ่านด่าน50ส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกับให้ค่าหรือให้อะไรสักอย่างนึงอ่ะ20ครั้งก็คือลองกดเข้าไปดูก็ได้นะเนี่ยๆๆมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็มันจะมีบอกอยู่แล้วว่ามันจะให้ทําอะไรลองกดตัวเนี้ยมันจะบอกครับว่าอ๋อให้ไปลุยด่านนี้นะมันก็จะมีมอนสเตอร์หรือมีอะไรให้เราจัดการตามจํานวนที่มันกําหนดแล้วก็มีอันสุดท้ายใช่มั้ยอันนี้บอกไปแล้วคือผ่านด่านที่50คือมันจะมีทุกแมปเลยเนี่ยมันจะมีทุกแมปอันนี้เนี่ยผมผ่านแล้วก็บอททิ้งไว้ครับบอทเพื่อที่จะเอาของไอ้พวกนี้แหละนะครับบอททิ้งไว้ส่วนที่ไอ้จำนวนเยอะๆอย่างนี้ก็คือให้ฆ่ามอนนั่นแหละ 2,000 ตัวเนี่ยสังเกตว่ามีหลายอันที่ผมยังไม่ผ่านเพราะว่ามันต้องกลับมาบอทไงแล้วเมื่อเราผ่านครบเนี่ยมันจะได้รับของด้านล่างด้วยนะครับและไม่ได้รับได้แค่ตรงนี้นะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมผ่านด่านพวกนี้มันรับตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยก็คือ10ดาวรับได้ครั้งนึง20ดาวก็รับได้อีกครั้งนึง30ก็รับได้อีกคือมันรับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องมีระบบรับของ2ครั้งแต่อันนี้จะยากกว่าเพราะอันนี้มันต้องลงซ้ำนั่นแหละอันนี้ก็คือจะเป็นการต่อสู้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้มันก็จะมีข้างล่างอีกซึ่งข้างล่างไอ้พวกเนี้ยมันก็เข้าได้จากข้างนอกเหมือนกัน
คือเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปโลกนะฮะดูโลกได้นะครับตอนนี้เราก็อยู่บทที่1นะเดี๋ยวก็มีขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละก็จะเป็นลักษณะของการต่อสู้นะครับเดี๋ยวขอรีวิวไล่เลยแล้วกันนะฮะส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมของเกมนี้ซึ่งมีหลายอย่างนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6มันเปิดทั้งหมดตอนเลเวล22จะเปิดหมดนะครับบางอันอาจจะไม่เทสให้ดูนะเพราะมันใช้เวลานานนะครับคือมันจะมี PVP แบบอันนี้คือเป็น PVP แบบตะลุมบอลสู้กันทั้งหมด6คนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันเนี้ยก็เข้าไปสู้ได้นะครับก็แค่กดปุ๊บแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองมันก็จะแมทหาห้องให้ซึ่งเกมเนี้ยเลเวลสูงสุดตอนนี้คือ65คนก็จะเลเวล65กันเต็มเลยนะเพราะมันเปิดมาได้สักพักแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะมีรางวัลให้ถ้าเกิดเราลงครบ10ครั้งเราจะมีรางวัลให้นะฮะแล้วก็จะมีรางวัลตามตำแหน่งของเรานะครับเนี่ยก็คือยังเหลืออีก6วันนะมันจะรีน่าจะวันอาทิตย์นั่นแหละนะมันก็จะคำนวณแล้วก็จะให้ของมานะครับตามตำแหน่งของเราซึ่งตำแหน่งของผมตอนนี้คือ15,000อยู่อันดับที่เกิน 97% นะครับก็คือต้องค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะผมลงไปฆ่าใครไม่ได้เลยเพราะลงไปปุ๊บเจอไอ้พวกเลเวล65ผมโอเคจอดบ๊ายบายเลยก็คือไปหาอย่างอื่นทำเลยนะครับคือมันออโต้โดยใช้สกิลไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเล่นเองนะครับคือมันอาจจะบอทโจมตีได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าต้องสกิลเองนะฮะอันนี้นะฮะเป็น PVP นะครับส่วนอันนี้ก็ PVP น่าจะอีกเป็นประเภทหนึ่งฮะลองกดเข้าไปดูก่อนผมว่าจำไม่ได้ฮะอันนี้เป็นนี่ครับก็คือเป็นไม่ใช่ PVP อันนี้เป็นการต่อสู้แบบเป็นหอคอยอ่ะคือมันจะขึ้นไปทีละชั้นจนกว่าเราจะแพ้นั่นแหละมันก็จะเป็นเวฟๆนะครับก็คือเป็นการต่อสู้ชนิดนึงที่เป็นลักษณะแบบหอคอยนะครับไม่มีออโต้สกิลเช่นกันมั้งมีป่ะอันนี้ออโต้สกิลป่ะวะอ่านไม่ออกอันนี้น่าจะออโต้สกิลนะคืออันนี้คือโดดไปชั้น11เลยก็ลองดูกันละกันนะฮะโดดไปชั้น11เลยละกันแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นรูปดาบอันนั้นไม่รู้ว่าออโต้สกิลหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือสบายไม่ต้องกดเองนะครับโอเคมาแล้วชั้นที่11เลยนะฮะออโต้สกิลเปล่าใช่นะครับไอ้ที่ผมสันนิษฐานไม่ถูกต้องนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมก็บอดได้เลยเนี่ยก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็บางชั้นเนี่ยจะมีของให้ด้วยนะคือเดินไปเก็บได้เลยนะครับมันจะบวกบัฟต่างๆแน่นะนี่คือลอยมาชั้น12ละวาร์ปมากันอย่างงี้คือผมชอบเกมนี้ตรงที่ว่ามันรวดเร็วดีดูเห็นมั้ยครับแป๊บเดียวเราฆ่าเสร็จปุ๊บมันก็วาร์ปแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานนะฮะถ้าเป็นเกมอื่นนี่อาจจะแบบว่าเสียเวลานานนิดนึงนะโอ้ยโดนอัดล้มก็จุยกระจายเลยอาจจะต้องหลบด้วยนะฮะเนี่ยถ้าไม่หลบก็อาจจะเสียเปรียบนะครับเนี่ยเป็นไงท่านผู้ชมก็มาลงกันเองแล้วกันนะฮะเอ้ยหลบด้วยเอ้ยหลบไม่หลบนี่เจ็บแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมก็มาลงกันแล้วกันนะครับมันก็จะได้ของเยอะแยะมากมายแล้วก็มันจะเหมือน PVP ตรงที่มันจะมีแต้มด้วยนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีแต้มเท่าไหร่เมื่อจบสัปดาห์มันก็จะคำนวณรางวัลให้เช่นเดียวกันครับอันนี้ผมก็ขอลุยขอคอยก่อนแล้วกันตัดฉากมาตอนที่ผมตายนะครับจะชนะอยู่แล้วบอสตีโคตรแรงเลยคือผมโดนบอสตีพุ่งเดียวร่วงเลยนะครับแหมแย่จริงๆอ่ะโอเคถ้าจะเริ่มใหม่ไม่ใช่เริ่มใหม่ถ้าจะฟุบชีวิตเนี่ยก็ใช้100แคสได้นะครับไอหินโม่ๆนี่คือเงินแคสนะก็จะชุบได้แค่3ครั้งนะครับผมออกนะฮะไม่ชุบนะครับเพราะเสียดายเลยจะชนะอยู่แล้วอะแล้วมันก็จะมีสรุปเห็นไหมว่าเราได้แต้มเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าจะลงอีกก็อันนี้ถ้าย้อนก็อันนี้นะก็คือเราไปดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะมีระบบเยอะนะครับระบบต่อมาเดี๋ยวขอเรียงเลยละกันอันนี้โคลอสเซียมนะครับก็เป็นการ PVP นั่นแหละนะก็จะมีรางวัลประจำสัปดาห์อะไรเหมือนกันนั่นแหละนะเดี๋ยวลองกดดูก็ได้นะครับใช้แต้มที่เป็นรูปดาบนะครับจะรีทุก1ชั่วโมงถ้าผมจำไม่ผิดโอเคนะครับมาแล้วนะฮะทีนี้ผมจะบอกว่ามันสู้กับคนจริงๆนะครับคือมันจะทำการแมทชิ่งให้ว่าคนไหนที่ใกล้เคียงกับเราไม่ว่าจะยศหรือเลเวลอะไรเงี้ยโอเคผมเลเวลสูงกว่าเยอะเลยเพราะผมไม่ค่อย PP ไง ผมชนะติดกันไป5ครั้งแล้วครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องกดสกิลเองนะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยจะหลบก่อนจะอะไรก่อนก็ได้เนี่ยมันก็หลบเหมือนกันเห็นไหมครับชนะยังกระโดดกระทืบเรียบร้อยนี่คือต้องกดเองนะครับไม่มีออโต้สกิลนะครับแล้วก็สู้กันเองจริงๆด้วยเพราะนั้นก็อาจจะหลบไปหลบมาหรืออะไรก็ได้น
นะอันนี้ผมชนะไป6ครั้งติดแล้วมันก็จะได้รับรางวัลโบนัสพิเศษด้วยนะครับและเช่นเดิมครับอันนี้ถ้าจะลงใหม่ก็อันนี้ถ้าจะไม่ลงก็กดกลับมาได้นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าดูเทคนิคกันนิดนึงเพราะบางทีความเก่งคือการมันอยู่ที่สเต็ปแล้วไงอาจจะหาจังหวะหลบสกิลของฝั่งตรงข้ามให้มันพอดีหรืออะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งมันยากเหมือนกันนะเกมเนี้ยมันยากเหมือนกันที่จะทำให้ได้เป๊ะแบบนั้นสองอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมนะฮะเอากดเข้าไปดูก็ได้นะครับมันจะเป็นแบบว่าป้องกันคริสตัลอ่ะป้องกันคริสตัลนะครับก็มีออโต้สกิลให้นะครับก็กดแล้วก็รอคนได้เลยเดี๋ยวผมกดให้ดูกันแล้วกันใช้แต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแยกกันระหว่าง PVP กับอันนี้นะคือเรียกได้ว่าแทบจะทุกกิจกรรมเนี่ยมี energy เป็นของตัวเองก็ได้นะคือแยกกันไปเลยอ่ะเอาล่ะก็มันจะลงกับเพื่อนๆได้4คนนะครับสามารถแสดง emotion ได้ด้วยนะจะออกก็ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือกดตัวนี้เพื่อที่จะชวนเพื่อนมันจะมีทั้งเพื่อนทั้งสมาชิกในกิลด์อะไรเงี้ยก็ชวนได้อันสุดท้ายนี่คือออโต้นะครับกดปุ๊บมันก็จะออโต้จับทีมให้โดยอัตโนมัตินะฮะลองดูก็ได้เอากดปุ๊บก็รอเลยครับรอให้เขาจัดทีมเห็นไหมมาแล้วโอ้ยเลเวลสูงๆกันทั้งนั้นนะฮะผมนี่เป็นตัวดูดเลย เนี่ยแหละภารกิจคือการป้องกันนะครับไม่ให้เจ้าอันนี้ถูกทำลายเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองระหว่างนี้ก็อย่าพลาดตายก่อนก็แล้วกันเพราะว่าผมเคยลงแล้วผมก็ตายเพราะว่าอย่างที่บอกนักเวทมันบางนะครับไปครับเต็มที่เฮ้ยผมเลือกออโต้สกิลมาปะเนี่ยอ๋อเลือกมาโอเคนะฮะถ้าไม่ได้เลือกนี่อาจจะเป็นตัวถ่วงของเพื่อนนะฮะนี่แหละก็เล่นแค่นี้แหละนะมันก็จะค่อยๆผ่านไปทีละเวฟแล้วมีการสรุปให้ด้วยว่าใครสร้างดาเมจได้สูงที่สุดแน่นอนแหละต้องเป็นนักเวทอยู่แล้วเพราะนักเวทมันตีแรงนะครับนักเวทมันตีแรงนี่แหละครับก็เล่นประมาณนี้นะเล่นประมาณนี้เนาะก็ค่อยๆไปทีละชั้นเนาะก็ระหว่างนี้ก็ขอตัวไปลุยก่อนนะฮะเราเจอกันครับที่ระบบต่อไปเอาล่ะต่อมาก็อันนี้บ้างครับเป็นรูปหีบอันนี้นะครับก็จะลงได้วันละครั้งเท่านั้นพอดีผมลงไปแล้วไม่รู้ลงไปไม่ได้แล้วครับลงได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับคืออันนี้จะเป็นแบบเรามีป้อมประสาทนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มาบุกมาตีประตูของเราเราก็มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ประตูพังและระหว่างสู้อยู่เราสามารถมีคำสั่งให้เรียกพลธนูที่อยู่บนป้อมเนี่ยช่วยยิงได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีให้กดอยู่แถวๆโพชั่นอ่ะก็น่าสนใจดีนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนดันเจียนหาเงินอ่ะนะก็จะมีกบให้ตีนะก็ตีกันไปเละเทะนะครับก็คือเรียกว่าเป็นภารกิจประจำวันกันแล้วกันส่วนอันนี้อันสุดท้ายนะฮะก็เป็นการเหมือนกับไปตีบอสอ่ะนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกันแล้วกันนะฮะแน่นอนครับว่าเรายังคงลุยกับเพื่อนๆได้อยู่นะฮะก็กดเมนูเดิมได้เลยคือคล้ายๆกันคล้ายๆกับที่เราลงเป็นชั้นๆนะครับก็เนี่ยแหละก็รอเพื่อนให้ครบแล้วก็ไปบวกกันเลยนะฮะเย้ พร้อมแล้วเลเวลไล่เรียกกันครับรอบนี้ยกเว้นพี่นักดาบคนเดียวเลยเลเวล45นะฮะไปครับคราวนี้เป็นภารกิจแบบจู่โจมออโต้ไว้ป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไปดิไปเอาบอสมาแล้วอ๋อเนี่ยครับเป็นไงครับบอสนะฮะสี่ตีนเดินมาหลังคาปูกระเบื้องเอาไว้ให้นะโหดจริงๆนะโอ้โหมีอาณาเขตอย่าลืมหลบด้วยนะครับอย่าสัตว์แต่ว่าใช้อย่างเดียวนะสกงสกิลดูด้วยนะเฮ้ยหลบเลยเฮ้ยหลบอย่าเก๊กเวลาใช้สกิลจะเก๊กทำไมแม่ไม่แล้วครับไม่แล้วครับเห็นนะครับต้องหมั่นหลบด้วยนะโอ้ยเนี่ยหลบไม่ทันกระโดดกระทืบกดรัวๆนะอันนี้เรากำลังจะโดนกระทืบนะฮะเราต้องกดรัวๆเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรคือมันเหมือนปะทะพลังกันอ่ะระบบนี้ก็มีนะครับคือจะเจอตอนเราสู้กับบอสอ่ะก็คือว่าเราจะต้องกดรัวๆเพื่อที่จะเอาชนะพลังของบอสให้ได้นะครับเอาละมันบ้าแล้วครับมันลิมิตเบรกมาแล้วครับโอ้โหเขาหักไป1ฮะเดี๋ยวหักอีกอันแน่นอนไม่ต้องห่วงสกิลอะไรของเองอีกอ่ะกระโดดเอาจะกระทืบครับเอาอีกครับเอาอีกรู้ๆครับรู้ๆทันไหมไม่ทันเอาออกเลยคืออะไรผมกดรัวเกินไปมันหาว่าเป็นบอทหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาอยู่ดีๆโดนเตะออกมาเฉยเลยนะฮะโอ้เซ็งเลยก็นี่แหละอ่ะเป็นบรรยากาศของการต่อสู้กับบอสนะครับแหมน่าเสียดายที่ผมอยู่ดีๆโดนเตะออกมาน่าจะกดแบบรัวเกินไปอะไรหรือเปล่านะมันเลยเตะออกมานะฮะก็ไม่รู้เหตุผลนะก็เนี่ยแหละคือการล่าบอสนะครับซึ่งมันมีบอสหลายตัวไม่ได้มีแค่บอสตัวเมื่อกี้คือเราต้องเหมือนกับผ่านไปทีละเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไม่ได้เลือกบอสเหรอออกแล้วกันนะฮะออกแล้วกัน
นะก็อย่ารัวมากจนระบบมันอย่างนี้นะฮะเอ้ยหรือว่าผมชนะวะแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคก็จะเห็นว่านี่ก็คือจะเป็นระบบบอสนะครับก็สังเกตว่าเลเวลสูงขึ้นก็จะมีให้ล่ามากขึ้นนะฮะอ่ะนี่แหละคือเป็นภารกิจอื่นๆนอกเหนือจากการต่อสู้สังเกตว่ามีอะไรให้ทำเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมชอบก็คือ PP คือมันเรียลไทม์แต่จริงๆถ้าสังเกตนะไม่ใช่แค่ PP นะไอ้ดันเจียนที่มันต้องลงหลายๆคนมันก็เป็นเรียลไทม์เหมือนกันนะครับก็คือเล่นกับเพื่อนๆได้เลยโอเคต่อมาอันนี้บ้างนะฮะอันนี้คือเหมือนกับเป็นเวิร์ลบอสอ่ะซึ่งมันยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดตามช่วงเวลานั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยได้ทดลองไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยนะต่อมาอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับร้านค้านะครับเนี่ยก็คือเป็นพวกเติมเงินเนอะก็มาดูแพ็กเกจได้แล้วก็มีเปิดกระจาปองนะฮะมันจะฟรีเวลา3ครั้งและอันนี้ก็รู้สึกจะ3วันมั้งฟรีครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแลกระจาปองนะครับก็จะมีแบบเปิด10แถม1ด้วยนะแต่ว่าทำไมมันราคา 5,000 วะ อ๋อโอเคเข้าใจละคือถ้าเป็นพวกเครื่องป้องกันอ่ะมันอาละ500ไงเปิด10แถม1นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกไอ้ลูกแก้วซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าลูกแก้วไว้ทำอะไรนะแต่ได้มาจำนวนหนึ่งแล้วเหมือนกันต่อมาอันนี้เป็นอาวุธนะฮะแยกกันเลยนะอันนี้เครื่องป้องกันอันนี้อาวุธนะอาวุธก็จะ150จะถูกกว่าก็แง่แหละเพราะว่าเครื่องป้องกันเนี่ยมันมีทั้งหลายส่วนไงมีเกราะมีหมวกมีอะไรเงี้ยเครื่องประดงประดับปีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแพงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกดาบนะครับอันนี้ก็เป็นเกราะเอ้ยขอโทษผมแยกประเภทผิดไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกเครื่องประดับอันเนี้ยอาวุธอันเนี้ยเครื่องป้องกันนะมันจะแยกกันนะฮะก็นะอันนี้ก็จะราคาถูกลงราคาถูกลงแล้วมันก็จะมีแบบแบ่งเลเวลแล้วนะคืออาวุธมันจะมีแบบประเภทเลเวลไงถ้าเกิดเราอาจจะมีเลเวล1แต่แลหน่อยก็สู้เลเวล15ที่มันแลน้อยกว่าไม่ได้นะอันนี้ก็ให้ลองชั่งใจดูนะและอันนี้ก็ใช้แต้มเกียรติยศแรกนะครับก็ได้จากไอ้พวกกิจกรรมเมื่อกี้นั่นแหละที่เราไปเล่นๆกันที่มันเป็นรูปถ้วยอ่ะนั่นแหละได้ทุกกิจกรรมเลยก็จะมีของไอ้รูนอีกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เครื่องประดับไอ้พวกนี้คือการ์ดเปลี่ยนคุณสมบัติอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยพาไปดูอันนี้ก็รู้สึกจะไว้เพิ่มความสำเร็จในการตีบวกถ้าจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่เคยมีเลยอ่ะอ่านไม่ออกขอไปด้วยจริงๆนะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยเติมเอเนอร์จีแล้วก็หินในพวกนี้คือหินที่ใช้ในการตีบวกอาวุธนะครับแล้วก็มีน้ำยาโพชงโพชั่นอยู่อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรอันสุดท้ายก็เป็นแพ็กเกจนะฮะเกี่ยวกับการเติมเงินแคชนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดูก็ลองมาดูกันละกันนะถ้าชอบเกมนี้จะเติมก็ลองให้ดูพวกแพ็กเกจก่อนเป็นหลักต่อมากระเป๋านะฮะกระเป๋าก็เป็นที่จัดการอุปกรณ์ของเรานะฮะมันจะแยกกันนะครับอันนี้คืออาวุธใช่ไหมอันนี้คือเครื่องป้องกันส่วนเครื่องประดับก็พวกนี้เลยนะครับเนี่ยไม่จะเรียกว่าปีกก็ไม่ใช่นะมันเป็นผ้าคลุมอ่ะก็มีผ้าคลุมแหวนสร้อยคอแล้วก็อันนี้แหวนใช่ไหมแล้วนี่อะไรอ่ะกำไรข้อมือเหรอไม่รู้เหมือนกันคือเรียกได้ว่าใส่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวทดสอบเรื่องของการอัปเกรดก่อนละกันนะกดที่อะไรสักอย่างละกันมันจะคล้ายๆกันอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินะครับก็คืออาวุธของผมเนี่ยในระดับของมันเนี่ยมันจะมีความสามารถตั้งแต่1,700ถึง2,010แต่ของผมอยู่ในระดับกลางๆไง1997เฮ้ยไม่กลางนี่หว่าก็เยอะนะ1997คือเยอะเลยนะนี่คือเป็นระดับดีเลยแต่ถ้าเกิดไม่พอใจอ่ะก็ใช้การ์ดไอ้พวกเนี้ยในการที่จะสุ่มให้มันอยู่ในระหว่างนี้ได้แต่ผมไม่ควรสุ่มเพราะว่ารู้จักสภาพแล้วเป็นไงครับคือของผมมันเกือบดีแล้วไงนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งคือเปลี่ยนคุณสมบัตินะส่วนอันนี้ก็ใส่รูนผมหาเจอสักทีนะฮะใส่รูนนะฮะก็ใส่ได้นะครับแต่เนื่องจากผมอ่านไม่ออกใส่ไปก็อาจจะไม่ได้ก่อประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือใส่รูนนะครับส่วนนี้เป็นออปชันนะฮะอ่านไม่ออกสักอันแหละนะก็เปลี่ยนได้โดยใช้การ์ดเช่นเดียวกันนะฮะมันเปลี่ยนได้หลายแบบนะฮะเห็นนะก็คือจะเปลี่ยนพลังโจมตีหรือจะเปลี่ยนสเตตัสพวกนี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันมีอะไรอีกนะอันนี้ถอดนะครับถอดกับใส่จะอยู่อันเดียวกันอยู่ที่เมนูเดียวกันนะพอใส่แล้วเมนูนี้หายไปใช่ไหมก็คือไอเมนูเนี้ยที่มันหายไปอ่ะมันคือการสลายหรือขายเราเลือกได้ขายก็คืออันนี้สลายปุ๊บมันจะมีบอกว่าสลายแล้วได้อะไรก็เลือกตรงนี้ได้นะครับแล้ว2อันนี้นะอันนี้คือการอัปเกรดนะครับโดยใช้เจ้าพวกนี้แหละทองแดงไงพวกที่เรามีเนี่ยถามว่าอัปเกรดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคืออัปเกรดแล้วมันจะเพิ่มระดับความแรงอย่างเช่นดูตัวอย่างแล้วกันนะฮะไอสีขาวเนี่ย
นะเวลาเราเพิ่มปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเห็นนะเป็นสีเขียวใช่ไหมจากเขียวกลายเป็นฟ้านะครับจากฟ้ากลายเป็นม่วงนะจากม่วงรู้สึกจะเป็นเหลืองถ้าจำไม่ผิดนะม่วงแล้วก็เป็นเหลืองก่อนเหลืองแล้วก็ไปแดงนะแดงคือจะเป็นระดับที่สูงที่สุดในเกมนี้นะครับเรียงให้ดีนะฮะขาวเขียวน้ำเงินม่วงเหลืองแดงนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นนี่แหละที่เราอัปเกรดได้ส่วนอีกอันนึงอันนี้คือเป็นการตีบวกนะครับโดยใช้หินอันนี้นะฮะมีโอกาส 70% เห็นไหมแล้วก็มันจะมีให้ใช้ของเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่ผมบอกว่าการตีบวกพลาดไม่น่าใช่ละ น่าจะเกี่ยวกับอะไรบวก10ขึ้นไปแน่ๆเลยเนี่ยเออนั่นแหละอันนี้ก็คือการตีบวกมีโอกาส 70% นะครับตีพลาดก็ไม่เป็นไรนะคือตีพลาดมันก็จะมีเหมือนกับเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้เราเป็นโบนัสในการตีครั้งต่อไปเดี๋ยวลองดูก็ได้ไอ้แรกๆเนี่ยไอ้หินเนี่ยหายากมากเลยแต่พอเลเวลสูงขึ้นหน่อยก็หาง่ายขึ้นอ่ะเนี่ยแหละคือการตีบวกนะครับส่วนในเลเวลนี่ก็อย่าลืมนะฮะเลเวลนี่คือเลเวลของอุปกรณ์นะครับเพราะนั้นผมอาจจะได้ของเลเวล30มาดีกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเลเวลยังไม่สูงมากก็อย่าไปตีบวกมากก็แนะนำอย่างนี้กันละกันยกเว้นว่าไม่ไหวจริงๆลุยดันเจี้ยนต่อไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่อยมาตีบวกนะซึ่งมันเพิ่มได้ทั้งความแรแล้วก็เพิ่มได้ทั้งเลเวลใช่ไหมเออไอ้นี่ผมเพิ่มความแรดีไหมอ๋อไอ้พวกนี้เพิ่มความแรงไม่ได้นะครับไอ้พวกเครื่องประดับเพิ่มไม่ได้นะเออเพิ่มไม่ได้นะครับอ่ะเนี่ยแหละก็คือจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับส่วนการขายการสลายก็บอกไปแล้วใช่ไหมจริงๆมันมีอีก2เมนูนะคือเรากดปุ๊บมันจะเลือกได้เลยครับว่าเราจะสลายอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างขาวเขียวอะไรเงี้ยนะตามเรียงตามระดับความแรงก็สลายได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสลายทีละอันคือกดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงมันจะอยู่ข้างๆกันใช่ไหมอันนี้สลายอันนี้ขายนะครับเออแค่นั้นเองก็สลงสลายอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเซตนะครับเนี่ยผมใส่ของอยู่ซึ่งเซตมันมีทั้งหมดไม่รู้กี่เซตแหละแต่ถ้าเกิดใส่ของเซตมันจะบวกความสามารถเห็นไหมเนี่ยใส่ของ2ชิ้นบวกความสามารถนี้นะซึ่งสีเขียวกับสีเขียวเนี่ยซิงกันอยู่ส่วนไอ้สีแดงเนี่ยก็คือเป็นเซต4ชิ้นนะครับนี่เห็นไหมเซต4ชิ้นถ้าอ่านไม่ออกก็พยายามลองสมมติอันนี้ไม่ใช่เซตสมมตินะลองเปลี่ยนของให้มันเป็นเซตดูมันอาจจะดีกว่าก็ได้มันอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับเนี่ยแหละก็คือเรื่องของการจัดการอุปกรณ์ของเราและการตีบวกนะฮะก็จะมีเท่านี้มีเท่านี้นะครับส่วนอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่อยากเดาด้วยลองกดดูดิเข้ากิลหรือตั้งตี้ไม่รู้อ่ะนะลองกดดูเป็นการตั้งตี้จริงๆด้วยครับก็คือเราก็ชวนเพื่อนเข้ามาให้อยู่ในทีมเดียวกันได้นะครับเออแล้วก็เนี่ยพอเรามีตี้เสร็จไหมเราก็สามารถไปทำเนี่ยสู้ไปลงดันเจี้ยนหรือว่าไปสู้กับบอสหรืออะไรเงี้ยที่มันต้องใช้จำนวนคนหลายๆคนอ่ะเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยทำให้เราเล่นกับเพื่อนตัวจริงๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าจะชวนเพื่อนกันเนี่ยนะชวนเพื่อนจริงๆเข้ามานะครับซึ่งผมไม่มีเพื่อนสักคนเลยแหมออกก็แล้วกันนะกลับไปที่บ้านเมืองของเราก่อนและนี้ก็จะเป็นระบบนะครับหลักๆของเกมนี้นะซึ่งมันยังมีอีกไม่ได้มีแค่นี้อันนี้คือเป็นหลักๆนะครับเดี๋ยวมาดูปีกย่อยกันต่อนะปีกย่อยกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับปีกย่อยของเกมนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฝั่งนี้นะครับสังเกตเยอะแยะเลยเห็นไหมอันนี้คือระบบเพื่อนนะครับอันแรกนี่คือเพื่อนที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือแบบหาเพื่อนไงเราก็ลองกดแอดดูได้นะครับเป็นเพื่อนที่แบบแนะนำมาอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือเพื่อนที่เราแอดเขาไปนะครับเออแอดเขาไปก็รอถ้าเกิดใครแอดเรามาก็จะอยู่ตรงนี้นะก็คือตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเลยนะครับต่อมาระบบกิลนะเดี๋ยวเกมนี้กิลเยอะนะฮะลองเข้าๆดูนะครับซึ่งมันก็เข้าได้ค่อนข้างง่ายนะพูดถึงเออก็คือกิลมันเยอะมากเกมนี้แต่ผมจะลองสร้างดูจะได้รู้ว่าเกมนี้มีอะไรบ้างสร้างกันสดๆเลยนะครับแตกกันสดๆเลยสปาร์ตันก็แล้วกันใช้ตังค์ 50,000 โอ้ใช้ตังค์จะหมดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักพักก็เลิกเล่น เพื่อการทดสอบลูกเดียวนะครับจัดมาตังค์ 50,000 อ้าวตังค์ไม่ได้อ่ะชื่อมันซ้ำหรือเปล่าลองก่อนไม่ได้นะอ้าวเดี๋ยวก่อน NSG TV อ่ะดูดิไม่ได้นะเหมือนกับว่าเงื่อนไขของการสร้างอ่ะไม่ได้นะครับของผมอ่ะหรืออาจจะเลเวลต่ำไปเลยแล้วทั้งอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปเข้ากิลอื่นดูนะเราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างลองกดดูดิโอเคนะฮะเข้ามาเรียบร้อยนะครับถ้าจะออกจากกิลจะต้องใช้เวลาอีก24ชั่วโมงในการเข้านะฮะเมื่อกี้ผมดูอยู่
อ่ะกิลตอนนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะกิลเลเวล7แล้วเหรอมีสมาชิกกันแค่4คนเนี่ยนะทำอะไรได้บ้างเอ่ยอันนี้ออกกิลให้บอกเหตุผลด้วยนะครับส่วนอันนี้คือเหมือนกับทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเหรอตอนนี้น่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะใครที่มีความรู้ก็บอกนิดนึงแล้วกันคือผมเข้ามาแล้วมันเหมือนกับมันไม่เห็นให้ทำอะไรได้เลยอ่ะมีกล่องก็ทำอะไรไม่ได้โอเคอ่ะนี่ก็คือจะเป็นระบบกิลนะครับก็สามารถเข้ามากดส่องที่เพื่อนได้ด้วยนะส่องดูเพื่อนได้นี่ก็คือจะเป็นเพื่อนของเรานะฮะเขาสร้างไว้3ตัวละครเลยขอเป็นเพื่อนได้ด้วยนะกลับมาข้างนอกได้ก็เอาเป็นว่าสำหรับระบบกิลตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามีอะไรนะครับโอเคเราก็กลับมาที่ตรงนี้ต่ออันนี้เป็นเรื่องของสกิลนะครับก็คือสกิลของเรามันก็จะแบ่งเป็นเนี่ยตามที่เราเห็นนั่นแหละสกิลของแต่ละคนจะมี3สกิลใช่ไหมแล้วก็มีสกิลหลบหลีกถูกไหมครับแล้วก็มีสกิลซ้ำใช่ไหมและอันสุดท้ายจะเป็นแพสซีฟสกิลนะครับดูจากรูปแล้วก็เนี่ยน่าจะบวกป้องกันโจมตีเลือดป้องกันระยะไกลอะไรเงี้ยก็คือไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็คืออ่านไม่ออกไงคืออันนี้เป็นแพสซีฟสกิลนะครับส่วนในพวกนี้ผมก็อัพไปอย่างนั้นแหละคือผมดูแล้วผมก็เดาเอาว่าน่าจะใช่นะลดคูลดาวน์อะไรเงี้ย 0.5% หรือ 0.5 วิอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มความแรงนะครับส่วนอันนี้คือจะเป็นสายถ้าเกิดเราอยากจะให้สกิลเราแรงขึ้นเราก็ต้องอัพไงก็ต้องอัพมานะครับมันก็จะมีเป็นสายอยู่นะซึ่งผมก็อัพทำนองเนี้ยแทบทุกสกิลเลยเห็นไหมอัพไว้เพื่อรอใช้สกิลที่มันดีขึ้นนะครับแต่ส่วนไอ้ลุมกระทืบอ่ะไอ้ซ้ำอ่ะกระทืบซ้ำผมยังไม่ได้อัพเลยคือมันใช้3 SP ไงถ้าอัพไปพวกเนี้ยแต่ถ้าอัพไอ้ข้างหลังอัพพวกที่เป็นบัฟจะใช้ SP อันเดียวก็เรียกได้ว่าสะสมแล้วค่อยมาเพิ่มกันละกันนะฮะต่อมาอันนี้เป็นเควสนะก็เป็นภารกิจของเกมนี้นะฮะมีโหมดอ่ะทั้งประจำวันนู่นนั่นนี่นะฮะเนี่ยก็รับได้นะครับเห็นมั้ยแล้วก็มีเรื่องของการตีบวกนะก็คือไม่ใช่ตีบวกเป็นการคราฟของนะครับถ้าเกิดเรามีของครบแล้วก็สามารถเอาของที่กากเนี่ยตีเป็นของที่ดีขึ้นได้อะไรแบบนั้นนะซึ่งก็มีหลายประเภทไม่ได้มีแค่โพชั่นอย่างเดียวนะแล้วมันก็มีพวกนี้ด้วยเห็นไหมตีพวกหินพวกเนี้ยเห็นไหมครับถ้ามีของครบก็มาตีได้ส่วนอันนี้ต้องเวล50ก่อนนะถึงจะตีได้เป็นของบวก10นะฮะผมรู้แค่นั้นแหละ รู้แค่นั้นเอาละอันนี้เป็นสมุดนะฮะก็เป็นเหมือนกับวิกิของเกมเนี้ยมันก็จะมีสารานุกรมเปิดเว็บขึ้นมาให้เราดูเลยว่ามีอาวุธอะไรบ้างบวกเท่าไหร่ความสามารถเท่าไหร่อันนี้เป็นโคมไฟอันนี้คือเราจะวาร์ปไปที่แคมป์ของเรานะครับก็คือเหมือนกับแคมป์ตั้งตี้กับดูเพื่อนอ่ะนั่นแหละมันก็คือแคมป์เดียวกันแต่อันนี้จะเป็นแคมป์ของเราซึ่งผมสร้างไว้ตัวละครเดียวไงนะเดินได้นะนี่เดินได้ผมสร้างไว้ตัวละครเดียวนะถ้าเกิดสร้างอีก2คนเนี่ยจะสลับทีมสลับคนตรงนี้ได้เลยนะฮะนะแต่ถ้ายังไม่สร้างทำไงล่ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าทำยังไงถ้ายังไม่ได้สร้างแล้วเราจะสลับตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอาตรงนี้ครบก่อนอันนี้ก็จะเป็นอันดับนะครับก็คือจะเป็นในพวกไอ้นั่นอะแรงกิ้งอะใครที่1ในยุทธภพอะไรเงี้ยก็ดูได้ตรงนี้ส่วนอันนี้เหมือนเป็นระบบฉายาเป็นระบบความท้าทายอะพอเราทำเราจะได้มงกุฎมาพอมงกุฎถึงระดับนึงเราจะได้ฉายามาแล้วก็จะเปิดระบบอื่นด้วยซึ่งเรียกได้ว่ามีระบบเกี่ยวกับไอ้รับรางวัลเยอะเหมือนกันนะดูดิผมทำอะไรผ่านไปเยอะแยะมาเนี่ยรับของกันเต็มเลยเนี่ยรับไปนะสังเกตว่าได้มงกุฎกันรัวๆเลยนะฮะนั่นแหละพอมงกุฎเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ฉายาได้มากขึ้นเห็นไหมมันจะมีบวกความสามารถด้วยนะอันนี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเนี่ยพอเราทำภารกิจครบเนี่ยมันก็จะมีฉายาเปิดใหม่เห็นไหมเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละอันมันบวกอะไรบ้างนะเนี่ยมันก็จะมีบอกแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันได้เงินแคชด้วยไงมันได้เงินแคชด้วยส่วนไอ้แท็บที่3อันนี้ก็คือเลื่อนยศนั่นเองอย่างที่ผมบอกพอเรามีไอ้นี่เยอะปุ๊บแล้วก็อัพยศได้เห็นไหมนี่เข้าเฝ้ากษัตริย์นะฮะเขาก็มอบยศให้เราเพิ่มขึ้นชิงเนี่ยแหละครับก็จะสามารถมีสกิลให้เลือกได้ด้วยนะเดี๋ยวดิอันนี้คือสกิลที่เรียกให้ทหารของเราอ่ะช่วยโจมตียิงธนูอ่ะส่วนอันนี้ผมไม่เคยเห็นฮะจำไม่ได้เหมือนกันคือเกมนี้มันมีขี่สัตว์ด้วยนะผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะคือมันมีขี่สัตว์ด้วยเวลาเราเจอพวกเสือพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราอ่านมันล้มอ่ะมันจะมีท่ากระทืบใช่ไหมนั่นแหละครับเวลามีท่ากระทืบอ่ะ
ถ้าเราใช้กับสัตว์อ่ะมันจะเป็นการขึ้นไปขี่สัตว์แทนแล้วเราก็จะใช้สกิลของสัตว์ได้นั่นแหละครับที่ยังไม่เห็นในตอนนี้นะเพราะว่ายังหาโอกาสให้ไม่ได้นะแต่ถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นแน่นอนเรื่องของการขี่สัตว์มีด้วยส่วนอันนี้คือเหมือนกับเราสามารถที่จะซื้อของได้นะเนี่ยเราใช้เงินโครงเงินแค้นเนี่ยซื้อของได้ตามยศสังเกตนะว่าไอของ20อ่ะถ้าท่านผู้ชมสังเกตในกาจาปองในอะไรเงี้ยยังไม่เปิดนะมันเปิดในนี้ก่อนนะครับเนี่ยก็เอามาซื้อตรงนี้ได้คือตามยศของเรายิ่งยศเราเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งมาซื้อของได้ในระดับที่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็คือซื้อได้นะครับซื้อได้แล้วมันเป็นเซตด้วยเนี่ยนะเป็นเซตด้วยคือเรียกได้ว่าแบบสุดไปเลยนะสุดไปเลยนะอันนี้แหละนะก็มาซื้อได้มาอะไรได้นะครับคือเรียกได้ว่ามีระบบเกียรติยศที่ดีกว่าเกมอื่นนะผมยังไม่เห็นเกมไหนที่เรื่องของยศมันจะรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับต่อมานี้ก็คือเป็นตาช่างนะฮะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างดูก่อนกดเข้าไปดูก่อนผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่าเป็นระบบประมูลอะ ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จริงน่าจะเป็นเกี่ยวกับการค้าขายอะไรสักอย่างอะไม่รู้ครับออกไม่รู้จริงนะขออภัยด้วยนะคือผมอ่านไม่ออกไงเดี๋ยวรอแปลภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวรีวิวใหม่แน่นอน ถามว่ามีอะไรอีกก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวเอ้ยรู้สึกมันจะแลกของอ่ะนี่ไงไม่ใช่แลกของเราเอาของเก็บเข้าคลังได้เนี่ยเราเอาของเก็บเข้าคลังอะไรได้นะครับทำได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองก่อนละกันมันยังมีอีกมันไม่ได้มีแค่นี้เกมนี้รายละเอียดเยอะโอเคนะครับไอ้แมวนี่ยังตามเรามาอยู่อีกเหรอเมื่อกี้ก็ตามไปในแคมป์นะเป็นสัตว์เลี้ยงเราหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมาดูระบบเพิ่มเติมกันนะฮะยังมีอีกด้านขวาอันนี้คือแชทใช่ไหมอันนี้คือของขวัญก็รับทั้งหมดตรงนี้นะฮะมันจะแยกประเภทไว้ก็อย่าลืมมารับไอ้พวกนี้รับทั้งหมดไม่ได้คือจะเป็นพวกกาจาปองอ่ะเปิดแล้วก็สุ่มของกันเดี๋ยวนั้นเลยแม่ได้ของไว้25แต่ใส่ไม่ได้ครับเนี่ยได้ของเยอะเป็นไงครับแจกเยอะจริงต่อมาอันนี้เป็นเวลาที่เราไม่ได้ต่อสู้ถึงแม้ว่าจะเข้าเกมนะอยู่เฉยๆมันก็จะได้ EXP มันจะสะสมได้ประมาณน่าจะ10ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ได้แล้วล่ะเราสามารถกดรับได้ถ้าเกิดกดรับฟรีก็จะได้ EXP ธรรมดาแต่ถ้ากดโดยใช้เงินก็จะได้2เท่าถ้ากดโดยใช้เงินแคชจะได้4เท่าเนี่ยก็อย่าลืมมากดนะฮะเวลาออฟไลน์ไปอะไรไปเนี่ยย้อนมารับได้อีกต่อมาถามอันนี้คืออะไรอันนี้คือรางวัลเลเวลอัพครับเมื่อเราเลเวลอัพเราจะมารับของได้แต่ถ้าเกิดใครซื้อแพ็กเกจของเขานะครับในราคา 55,000 วอนเนี่ยไม่รู้กี่บาทเหมือนกันนั่นแหละก็จะได้รับของเพิ่มคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับ VIP หรือพวกลงทุนอะไรเงี้ยคือเราจะได้รับของ2ชิ้นซึ่งของดีกว่าด้วยเพราะได้ระดับสีแดงพร้อมกับได้เงินแคชด้วยเหมือนเป็นการลงทุนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเกมนี้จะเล่นยาวๆซื้ออันนี้ไว้คุ้มนะบอกแค่นั้นแหละต่อมาของขวัญอันนี้ก็คือมันเป็นลักษณะของการเติมเงินตามโปรโมชั่นมันอ่ะมันจะได้เป็นระดับเลเวลไปนะครับอันสุดท้ายเป็นประกาศข่าวสารของเกมนะฮะอ่านไม่ออกกันอยู่แล้วออกเถอะ โอเคนี่คือระบบหลังๆทั้งหมดของเกมนี้นะครับสังเกตว่าเยอะมากใช่ไหมมีอะไรอีกนะครับมีตรงออปชั่นนะฮะมันจะมีแค่นี้อันนี้คือย้อนกลับนะครับอันนี้คือออกนะครับก็คือออกไปหน้าจอเริ่มต้นน่ะเราจะได้เข้ามาสร้างตัวละครได้ไงเห็นไหมเดี๋ยวสมมุติผมสร้างอีกตัวนึงก่อนแล้วกันนี่คือเรายังเปลี่ยนตัวละครในแคมป์ไม่ได้จนกว่าเราจะมาสร้างถูกไหมเพราะนั้นก็ใช้วิธีนี้มาสร้างก่อนนะฮะแล้วก็สร้างแล้วก็ใส่ชื่อด้วยนะครับซึ่งชื่อเนี่ยผมก็ลืมบอกไปเมื่อเริ่มต้นเกมเมื่อพึ่งสร้าง ID อ่ะมันจะให้ใส่ชื่อก่อนนั่นคือเป็นชื่อแรกเป็นชื่อ ID ของเรานะแล้วพอเราสร้างตัวละครเพิ่มเนี่ยมันก็จะต้องมาใส่ชื่ออีกนะคือมันเป็นเลเวล ID ไว้ใช้สำหรับแอดเพื่อนกันไงแล้วก็ตัวละครเวลาเราสร้างก็ต้องใส่ชื่อเพิ่มอีกอันนี้ตัวนี้เป็นอะไรดีอเล็กเซียแล้วกันอเล็กเซียเดี๋ยวผู้ชายชื่ออเล็กธรรมดานั่นแหละคือถ้าเกิดตั้งไม่ได้นะถ้ามันให้ตั้งใหม่แสดงว่าชื่อซ้ำเท่านั้นเองชื่อซ้ำนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกันก่อนนะว่าพอเรามาเล่นตัวใหม่แล้วจะมีช่วงโปรล็อกไหมถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดูเพราะว่ามันจะได้มีขี่เสือให้ดูด้วยโอเคเลยดีจะได้เล่นใหม่ให้ท่านผู้ชมดูเลยคือมันจะมีให้เราเห็นหลายระบบอยู่ในช่วงโปรล็อกเลยอย่าเพิ่งค้างเลยเฮ้ย
รอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะขอแก้ไขปัญหาก่อนมาแล้วเย้ นี่คือนักดาบนะครับเย้ ไม่ใช่ไม่ใช่นักดาบเรียกว่าอะไรนะนะสเลเยอร์ใช่ไหมนักดาบก็ได้นะดูลักษณะการเล่นนักดาบกันครับโอ้ค่อนข้างรวดเร็วคือแดชไปฟันได้เลยไงไม่ต้องกดเดินมากนะครับคือแดชไปฟันเลยเอ้ยยาเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลองกิ้งหลบดิอ๋อกิ้งหลบเป็นการแดชนะฮะอ้าวโอเคมันสอนเรื่องการลุมสกรรมนี่ครับเยอะเรียบร้อยครับยิงใช้บูสแต็กเซตเอาก็ได้นะแต่จริงๆเล่นไปสักพักก็มีออโต้แล้วเฮ้ยผมเคยบอกว่าออโต้ตรงไหนอ๋อบอกอะไรนี่เนาะโย่ยก็ลุมกระทืบต่อนี่ทิศทางอะไรไม่สนใจเลยคลิปนี้ไม่รู้ยาวกี่นาทีแล้วเนี่ยมีสกิลใหม่มาครับคือผมจะบอกว่าเราก็เทสได้เลยไงว่าเราอยากจะเล่นตัวไหนมันจะมีสกิลให้เห็นตั้งแต่แรกเลยแต่อาจจะเป็นสกิลที่อลังการหน่อยเท่านั้นเองสกิลเราแรกๆมันจะไม่ขนาดนี้ไงกระทืบซ้ำเออเชื่อเรียบร้อยเป็นไงเพลินไหมล่ะเอาสกิลอันนึงอ๋อเป็นสกิลโจมตีระยะแบบเป็นเส้นตรงนะฮะเพลินดีนะอ้าวไอ้บอสตายก่อนไงไม่งั้นได้ปะทะพลังกันแล้วเรียบร้อยครับมีเสือยังมีเสือยังดูเสือดิจำได้ว่าเสืออยู่แถวๆนี้เอ้ยทำยังไงดีมันมาเยอะเหลือเกินนี่ไงสกิลมีเรื่องของการสั่งให้พลธนูช่วยยิงนะครับปิ้ว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 เป็นไงล่ะโหดไหมล่ะเป็นการสั่งให้ธนูช่วยยิงนะถ้าเกิดเราเล่นโหมดป้อมมันจะอยู่แถวนี้โหมดที่แบบว่าให้กันบ้านที่ผมเล่าให้ฟังให้กันประสาทนั่นแหละโย่กระโดดกระทืบแล้วอ้าวไม่ทันเท่าที่เห็นคือจะไม่มีสกิลรอบตัวนะมีแต่สกิลแบบแดชแล้วก็ตีไปข้างหน้าซะส่วนใหญ่นะฮะคือยังไม่เห็นมีสกิลที่โจมตีรอบตัวนะฮะอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของตัวละครนี้ก็ได้ครับอ๋อนี่ไงจีก็ตีรอบตัวนี่หว่าแต่ตีไม่ได้ไกลเหมือนเท่าพวกนักดาบอะไรอ้าวเสือมาแล้วนี่ฮะเสือนี่คือประเด็นของเราเลยนะเนี่ยที่เล่นใหม่เพราะว่าเสือเลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมเป็นการขี่แทนนะครับแล้วก็จะใช้สกิลของเสือก็คือใช้ได้จนกว่าเลือดมันจะหมดเป็นไงล่ะนี่แหละประเด็นของผมคือเสือนั่นแหละครับเงี้ยว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 มาดิเสือหรือแมววะเงี้ยวเงี้ยวเนี่ยเรียบร้อยครับเมื่อหมดแล้วก็เสือก็ตายไปตามระเบียบนะฮะนี่แหละครับบรรยากาศการเล่นนะฮะเกม Lost Kingdom นะครับส่วนออปชันเหลืออีกอันนึงอันนี้คือกลับไปหน้าจอแรกใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นการปรับเซตติ้งซึ่งผมอ่านไม่ออกเลยอันนี้ก็ต้องขอละไว้ในฐานที่เข้าใจมาณที่นี้นะครับโอเคก็สำหรับเกม Lost Kingdom ขออนุญาตรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมคงเห็นภาพแล้วล่ะว่าเกมนี้มันมีอะไรให้เราทำบ้างนะแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆที่ยังมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้นำเสนอเพราะอ่านไม่ออกนะครับใครที่อ่านออกมีกลุ่มไหมเกมนี้ยังไม่รู้เหมือนกันมีวิกิหรือยังก็ลองดูนะฮะแล้วก็ภาวนาให้มันแปลภาษาอังกฤษหรือไทยเร็วๆก็แล้วกันเราจะได้มาเจอกันใหม่แบบเข้าใจ 100% นะครับสำหรับคลิปนี้นายชอตตี้บูจิวาขอตัวลาไปก่อนครับขอให้โชคดีครับ